มาดูเรื่องกรณีเขาจะดำเนินการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มวัด7%จากสินท้านํ์นำเข้าทุกบาทค่ะก่อนหน้าเนี่ยมันยกเว้นใช่ถ้าต่ำกว่าพัน0้าไม่เก็บวดัดค่ะแต่จะเสรอครัมเตรีสัญจรเพชรปรียงคันนี้ก็โชวงการครั้งเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าจะเริ่มเก็บแล้วเมื่อผ่านครัมเตรยช่วงแรกจะให้สนกากรเป็นคนจัดเก็บส่งสรกรกและระยะต่อไป ก็จะมีการหารือกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์ให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไม่งั้นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยแม่เสียวัดตั้งแต่บาทแรกใช่นำเข้าอ้างว่าต่ำกว่าพัน0้าแล้วไม่เสียวัดปาดเวกาเดี๋ยวกลับมา